คนชื่นชมยินดีไหมครับเอเมนผมก็ดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสที่มาเจอพี่น้องนะครับแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกถ่อมใจที่จะเทศเป็นครั้งสุดท้ายนะครับต่อปีนี้นะครับถ้าพระเจ้ายินยอมนะครับหรือผู้นำยินยอมก็ยังได้มีโอกาสที่เทศอีกแต่ตามโปรแกรมที่เทศวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ยังมาโบสถ์อยู่เห็นไหมก็ขอบคุณที่แบบบางครั้งผมเทศก็ผมรู้ว่าหลายคนใช้ความอดทนมากในการฟังนะครับก็ผมก็รู้ว่าบางคนก็ถูกทดลองครับเขาพิบายเขาบอกว่าจิตวิญญาณพร้อมแล้วแต่กายไม่พร้อมนะครับก็บางคนก็เห็นไหมก็เข้าใจนะครับแต่วันนี้ผมก็อากาศหนาวนี่อยากให้เรามีความอดทนเป็นดับเบิ้ลนะครับรู้บางทีเนี่ยอากาศหนาวเราฟังผมเทศบางทีก็มันก็อดไม่ได้นะครับถ้าเมื่อคืนใครเล่นเกมต้องกลับใช้ใหม่ไหมเดี๋ยวขึ้นไปโอเคผมพูดอะไรไปเนี่ยนะครับเวลาตื่นเต้นก็พูดอะไรพูดออกไปเนี่ยภรรยาผมบางครั้งต้องเตือนนะที่รักคุณรู้ไหมคุณพูดอะไรออกไปผมไม่รู้เหมือนกันเหมือนกับจิตวิญญาณว่าให้วิญญาณนำพาไปโอเคพยายามที่จะเข้าเรื่องนะครับก็เราในฐานะที่เป็นคริสเตียนนะครับหรือว่าแขกผู้มีเกียรติเพื่อที่มาที่นี่เป็นครั้งแรกหลายครั้งนะครับผมอยากจะบอกว่าที่นี่ต้อนรับทุกท่านนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นครอบครัวพระเจ้าผมหวังใจว่าทุกท่านคงได้รับความรู้สึกของการต้อนรับนะครับแล้วก็ความรักที่พระเจ้าทรงมอบผ่านทุกท่านนะครับโดยเฉพาะกับผู้คนที่อยู่ที่นี่เอเมนแล้วก็สัปดาห์เดือนนี้นะครับเป็นเดือนพิเศษนะครับผู้คนคงทราบอยู่แล้วนะครับเราเฉลิมฉลองคริสต์มาสด้วยกันนะครับแล้วก็โบสถ์เรานะครับชื่นชมยินดีอย่างมากเลยอะไรก็ชื่นชมยินดีนะครับเรามีบัตรนะครับฝากแห่งความชื่นชมยินดีนะครับถ้าคุณได้รับบัตรนี้นะครับคุณไปขึ้นกับรัฐบาลไม่ได้เอเมนแต่คุณได้บัตรนี้นะครับคุณจะแบบมีความสุขมากเลยนะครับเพราะคุณได้มีโอกาสมาวิหารพระเจ้าคุณมาในครอบครัวพระเจ้าแล้วชีวิตคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถือโอกาสที่นำเสนอคุณคิดไม่สายกันไปใช่ไหมครับคุณถ้าคุณได้รับบัตรนี้นะครับคุณก็ยังถูกนำเสนอต่อนะแต่ถ้ายังไม่ได้บัตรนี้นะครับคุณก็จะได้รับเวลานี้ครับได้รับการนำเสนอนะครับโบสถ์ของเรานะครับทำบัตรเท่ๆมาช่วง enjoy life enjoy Christmasนะครับเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผู้นำของเรานะครับคุณคนก็เทศไปแล้วนะครับชื่อหัวเรื่อง Enjoy Life of Faith เอเมนเราวันนี้ก็เป็นคิวผมนะครับแต่ว่าโจทย์ของผมนะครับวันนี้ค่อนข้างจะท้าทายนะท้าทายโดยส่วนตัวแล้วท้าทายสำหรับพวกเราบางคนที่นั่งอยู่นี่ด้วยก็คือว่าชื่อหัวเรื่องว่า Enjoy Life of Hope นะครับ Hope นะครับความหวังเอเมนคือเป้าหมายวันนี้นะครับคุณเทศออกไปนะถ้ามีใครบางคนที่ผิดหวังนะคุณจบเลยนะครับผมคิดแบบนั้นแต่คุณเทศออกไปนะครับหวังใจว่าทุกท่านเนี่ยได้กำลังใจอย่างมากเลยนะครับว่าชีวิตนั้นยังมีความหวังอยู่โดยเฉพาะคุณมีพี่สปิทโอเคคุณมาดูเรื่องเนื้อราวนี้ก่อนวันนี้ผมจะเทศจากเรื่องราวนี้นะครับพี่สปิทนั้นทรงอยู่พายุจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเรานั้นแต่ไม่ได้ความหวังถูกไหมครับถ้าเราดำเนินชีวิตอยู่ยังไม่มีความหวังคงจะท้าทายมากเลยคงจะยากลำบากในการที่ดำเนินชีวิตต่อไปไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะไหนในชีวิตนะครับแต่ถ้าคุณจินตนาการนะครับถ้าคุณนะครับหรือผมเนี่ยไปอยู่เรือลำเดียวกันนี้เนี่ยครับโอ้ผมจะบอกว่าชีวิตนั้นเอ็นจอยไลฟ์ออฟโฮปมากเลยถูกไหมครับถ้าคุณไปอยู่ในเรือลำแบบนี้ฮะนะครับเรือลำโอ้โหโคแข็งอะไรแบบนี้นะครับแต่โชคดีอย่างนะครับเรือลำนี้เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับทำท่าแบบนี้นะครับคือองค์พระเยซูคริสต์นะครับเราถึงมีความหวังได้วันนี้เนี่ยผมจะเทศจากเรื่องราวนี้พระเยซูคริสต์ทรงห้ามอายุนะครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่ก้อยนะครับพูดจริงผมทราบสิปกมือให้ซิสเตอร์ก้อยครับท่านนี้ไม่ได้แต่ผู้ยานนำมาด้วยนะครับผมพยายามหาตัวอย่างในการที่จะยกย่องพี่ก้อยมาเลยก็ถือว่าผู้ยานนำแล้วกันนะครับจริงฟังเรื่องราวก้อยผมย้อนนี่คือชีวิตที่มีความหวังยิ่งนะครับในสถานการณ์ดีๆของชีวิตเรานะครับมันง่ายในการที่บอกว่าว้าวเราชื่นชมยินดีเราขอบคุณพระเจ้าเรายิ้มเราหัวเราะแต่เวลาสถานการณ์ที่ท้าทายยากลำบากนะครับเปรียบเสมือนชีวิตเรานั้นนั่งอยู่บนเรือน้อยนะครับลอยเรือล่องไปทะเลที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับมีภัยที่เกิดตอนนั้นนะครับเราจะชื่นบานกับชีวิตแห่งความหวังหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมอยากจะแชร์เรื่องราวนี้นะครับเพราะผมเชื่อว่าชีวิตผมเองหรือว่าบางท่านที่นั่งอยู่ที่นี้เนี่ยค
คงจะมีประสบการณ์บางอย่างครับในขณะที่เราแล่นไปทะเลนะครับของชีวิตนี้บางครั้งหรือหลายครั้งเราเผชิญกับพายุพายุของชีวิตนี้เข้ามานะครับแล้วเราจะมีความหวังได้อย่างไรแต่วันนี้เนี่ยข่าวดีคือไหมครับหลายครั้งเนี่ยที่พายุที่เกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้ามีเหตุผลพายุที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือพระเจ้าให้พายุที่เกิดขึ้นบางครั้งในชีวิตเรานะครับไม่ต้องการที่จะทำร้ายเราไม่ต้องการที่จะบดขยี้เราไม่ต้องการที่จะให้เรานั้นถูกทำร้ายแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยหลายครั้งชีวิตที่พายุที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นถ้าเรามองนึกดีๆนะครับพระเจ้ามีเหตุผลที่อยากจะพัฒนาเรามากกว่านะครับพระเจ้าอยากให้สอนบางสิ่งอย่างบทเรียนที่สำคัญให้กับเรานะครับแล้ววันนี้นะครับเป้าหมายผมอย่างเดียวนะครับหวังว่าทุกท่านออกไปจากห้องนี้นะครับคุณจะมีความหวังไม่ว่าคุณจะตอนนี้นะครับเนี่ยเดือนสุดท้ายแล้วคุณรู้สึกโอ้โหรู้สึกไม่ได้สิรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความหวังเลยเนี่ยหัวหน้ารับปากว่าจะจ่ายโบนัสนี่ยังไม่ออกเลยเนี่ยตัวเลขนี่บอกออกมาเนี่ยยังไม่ชัดเจนเลยนะคุณอาจจะไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่ฟังดูเหมือนหดหู่เนี่ยบางคนอาจจะคิดย้ายงานยาได้ทำอย่างนั้นนะครับถ้าเจ้านายคุณนั่งอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งนะครับบางคนรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้นี่ไม่ไหวเลยเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวฉันอะไรเกิดขึ้นกับลูกฉันอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตสมรสฉันนะครับหรือแม้กระทั่งว่าบางอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจหรือคาดหวังแล้วคุณรู้สึกท้อใจคุณรู้สึกหดหู่หรือคุณกำลังสิ้นหวังนะครับไม่ว่าสถานการณ์ไหนแต่วันนี้นะครับเป้าหมายของเรานะครับหรือเรื่องราวนี้คืออะไรครับเรามีความหวังและความหวังนั้นชื่อว่าอะไรนะครับความหวังนั้นชื่อว่าองค์พระเยซูเอเมนเราร่วมใจกันครับพระเจ้าครับผมขอบคุณพระองค์อย่างมากสุดที่วันนี้มาในพระนิเวศของพระเจ้าก็ขอบคุณพระองค์อย่างมากสุดก็รู้สึกถึงแม้ว่าอากาศข้างนอกอาจจะเย็นบ้างแต่เราเข้ามาอยู่ที่นี่เรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีให้กับเรารู้สึกถึงความรักของพี่น้องแล้วก็ความสนิทสนมที่อยู่ที่นี่เจ้าครับไม่ว่าเราจะเจออะไรมาพระเจ้าครับอาทิตย์ที่ผ่านมานี้หรือว่าหลายเดือนที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งปีนี้หรือบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าครับมันทำให้เรารู้สึกขาดความมั่นใจทำให้เรารู้สึกว่ากลัวหรือแม้กระทั่งท้อแท้แล้วเกิดสิ้นหวังผมขอให้ถามว่าวันนี้พระวจนะของพระเจ้านั้นทุกคำเจ้าครับที่ออกมาจากคนบาปของผมนั้นที่จะเป็นกำลังใจและเป็นความหวังที่เราจะชื่นบานกับชีวิตของเราในช่วงไม่กี่วันที่เหลือของสิ้นปีนี้ที่เรายังมีความหวังโดยเฉพาะพระเยซูคริสต์นั้นคือความหวังที่แท้จริงของเรานั่นเองถึงแม้ว่าเราจะต้องไปเจออุปสรรคภายในปีหน้าที่เราอาจจะมองไม่เห็นเหมือนกับเราอยู่ในความมืดบนท้องทะเลแต่เราเชื่อมั่นว่าเมื่อพระองค์นั้นสถิตอยู่กับเราอยู่ในเรือของเราอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในครอบครัวหรือแม้กระทั่งอยู่ในบทของเราเราสามารถจะผ่านพายุร้ายนั้นพระเจ้าขับไปได้แน่นอนเพราะเราเชื่อมั่นในพระสัญญาเราเปิดในพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับหนังสือมาระโกบทที่4:35นะครับเย็นวันนั้นพวกได้ตรัสแก่เหล่าสาวกทั้งหลายว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งฟากข้างโน้นเถิดผมอยากให้เราขีดเส้นใต้ครับประโยคของประโยคนี้ก่อนนะครับให้พวกเราข้ามไปฝั่งฟากโน้นเถิดนะครับเมื่อลาประชาชนแล้วเขาจึงเชิญพระองค์ไปในเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั่นและมีเรืออื่นหลายลำไปด้วยและพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้นและคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนเรือจวนจะเต็มฝ่ายพวกมันทับบรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือเราสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลถามอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะจมอยู่แล้วท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและตรัสแก่ทะเลว่าจงสงบเงียบสิแล้วลมก็หยุดคลื่นก็สงบเงียบทั่วไปพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้ามีความเชื่อหรือฝ่ายเขาก็เกรงกลัวนักหนาและพูดกันและกันว่าท่านนี้เป็นผู้ใดหนอจนชั้นลมและทะเลก็
ี่ผมเชื่อว่าเราคุ้นเคยกับเรื่องราวนี้นะครับทุกบันทึกในคุณสามเล่มหนังสือลูกานะครับและหนังสือแมทธิวนะครับแมทธิวในอยู่ในแมทธิวบทที่8นะครับจริงๆทำไมผมยกเรื่องราวนี้ขึ้นมานะครับเราพูดถึงเรื่องความหวังอย่างที่เกิดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับชีวิตเรานั้นเปรียบเสมือนเราเดินทางชีวิตคือการเดินทางนะครับมันแล้วแต่ว่าคุณจะใช้พาหนะอะไรในการเดินทางแต่ผมติ้งต่างว่าตรงนี้เรานั่งเรือไปด้วยกันนะครับแล้วเรือลำนี้นะเราอยู่ด้วยกันนะครับการเดินทางนะครับโดยช่วงการเดินทางอยู่บนเรือนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีใครมีประสบการณ์ที่เจอคลื่นอะไรไหมครับข้างหลังนะครับคุณยกขึ้นมือไม่ต้องยกนะยกเต็มมือก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับคุณอาจบางคนอาจจะมีประสบการณ์นะครับนั่งเรือเจอพวกเจอคลื่นอะไรแต่คลื่นที่ระบุในห้องพีไบโบนี้นะไม่ได้คลื่นธรรมดาผมนะครับมีประสบการณ์นะครับนั่งเรือหลายปีก่อนนะครับใครบ้างครับที่ไปประชุมสำหรับผู้นำกลุ่มครอบครัวไม่ต้องบอกว่าผู้นำเป็นใครนะครับตะโกนขึ้นมาไม่นะครับไม่ได้ลบก่อนนะครับไม่ต้องบอกผู้นำใครพาไปครับลงเรือนะครับแต่ก็บอกให้ว่าเรือลำนั้นนะครับมันแสดงถึงความอ่อนแอของลูกผู้ชายคนนี้ชื่อบุญส่งเลยโอ้ว่าเราไปนะครับไม่รู้มีใครตอนนั้นเราขอบคุณพระเจ้าอย่างมากไม่มีแบบเดี๋ยวนี้จับด้วยผ้าอะไรได้นะครับไม่มีใครจับภาพผมได้แต่วันนั้นก็แสดงความถ่อมใจแสดงถึงความปลอดแอร์ของผู้ชายที่ชื่อบุญส่งมากเลยพอแล้วคลื่นมันไม่ได้สูงมากแต่ผมเมาเรือหลังจากลงจากเรือนะครับผมหาที่นะครับที่แบบไม่ได้ไปไหนโทษนะครับที่จะแบบของเก่ามาจะเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆเลยขอบอกเรือมันแบบกระท่านตอนนั้นจะไปตกปลาเหมือนตกปลาผมว่ามันไม่ตกเอาตัวให้รอดซะก่อนนะครับไอ้ที่ทำในใจนะครับแบบเป็นความรู้สึกที่แบบผ่านมาแล้วเป็นกระสิบปีได้มั้งครับแต่ว่ายังมีความรู้สึกแบบแย่ๆอยู่เลยนะครับแต่เปรียบเทียบไม่ได้ครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับที่สาวกนะครับนั่งเรือไปกับพระเยซูในปีประมาณ2012นะครับมีเกิดพายุใหญ่นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่าพายุแซนดี้นะครับตอนนั้นนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาพายุลูกนี้นะครับเกิดขึ้นเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแต่พายุลูกนี้แตกต่างพายุลูกอื่นคือไหมครับมันประดู่เข้ากับพายุทอร์นาโดนะอีก2ลูกเข้าไปจนเขาเรียกว่ามหาพายุหรือภาษาอังกฤษว่าซูเปอร์สตอร์มนะครับแล้วครั้งนั้นนะครับเกิดแบบวาตภัยครั้งรุนแรงครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับการสูญเสียนะครับไม่ต้องประเมินค่านะมีผู้คนเสียชีวิตเป็นร้อยๆคนแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้นะครับพายุนี้ที่เกิดขึ้นพระองค์อธิบายว่าพี่สุขบอกไปข้ามไปฝั่งที่ผมกินสตาร์แต่ผมจะบอกตรงนี้ตอนท้ายนะครับข้ามไปเวลากลางคืนไปกับพี่สุขสิ่งที่เกิดขึ้นคือคลื่นพายุนะครับลูกใหญ่มากแล้วตามประวัติศาสตร์นะครับทางด้านในสมัยก่อนนะครับพวกเขาเนี่ยนั่งเรือไปในเวลากลางคืนนะครับแล้วทะเลตรงนั้นชื่อว่าทะเลกาลิลีนะสุขคนหรือว่าเอมีโอกาสที่เดินทางไปนะครับไปที่นั่นนะครับทะเลกาลิลีเนี่ยน่าสนใจมากเพราะอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแล้วเวลาพายุเนี่ยเกิดขึ้นมันอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเวลาพายุเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นที่แบบบางทีไม่คาดฝันไม่ได้คาดหมายนะครับแล้วพระคัมภีร์นะครับอธิบายว่าพายุลูกนี้นะค่อนข้างจะไม่ได้เป็นพายุธรรมดาไม่ธรรมดาตรงไหนนะครับเพราะว่าเราสาวกของพระเยซูคริสต์ครึ่งหนึ่งครับมีอาชีพเป็นชาวประมงชาวประมงเหล่านี้เขาคุ้นเคยกับพายุอยู่แล้วแต่จินตนาการว่าพวกเขาเหล่านี้เขามีประสบการณ์เป็นชาวประมงเขาเจอพายุมันหลุดหลายหลายลูกแต่คำมันทำให้เขาแล้วเขาตกใจกลัวมันอาจจะไม่ได้ลูกใหญ่เหมือนกับพายุแซนดี้นะครับที่แบบถาโถมเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อหลายปีก่อนแต่มันใหญ่แล้วมันน่ากลัวจนกระทั่งอะไรครับทำให้เขาตกวันนี้นะครับผมไม่ได้พูดถึงพายุทางด้านกายภาพนะแต่วันนี้ผมอยากพูดถึงพายุนะครับหลายๆลูกที่เข้ามาในชีวิตประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับว่าเราเผชิญพายุในชีวิตเรานะครับเผชิญพายุชีวิตด้วยความหวังที่แท้จริงความหวังนั้นคืออะไรความหวังคือพระเยซูคริสต์พายุในชีวิตเราที่หลายอย่างที่เกิดขึ้นนะมันมาไหนหลายรูปแบบหลายฟอร์มนะมันอาจจะเกิดขึ้นจากพายุหลายๆครั้งนะครับเกิดจากความทุกข์
ความคนทุกข์นะครับความคนทุกข์ในเรื่องอะไรในเรื่องสุขภาพมีปีนี้ครับใครรู้สึกว่าโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพของฉันหรือสุขภาพของคนที่ใกล้เคียงนะครับปีนี้นะครับใครเป็นแบบคนขายประกันนะครับเทไปเลยนะครับเพราะอะไรเพราะคนเขาซื้อประกันแล้วเขาเกี่ยวอะไรเนี่ยนะครับสุขภาพเข้ามานะครับโอ้โหเวลาสุขภาพเข้ามาเขาบอกว่าคุณหาเงินมาทั้งชีวิตนะคุณต้องมาจ่ายเงินค่าเรื่องสุขภาพอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมอายุนะครับปีนี้นะครับผมฉลองนะครับ45ไม่ต้องบวกไปเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ยังมีปัญหานะครับเรื่องสุขภาพถึงแม้ผมพยายามที่จะคีปฟิตนะครับจะดูแลสุขภาพมากขนาดไหนคุณถามภรรยาผมได้เลยถ้าภรรยาผมบอกผมได้นะครับแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกตรงๆเขาอาจจะบอกเป็นนัยยะครับเธอชราแล้วเพราะอะไรครับปวดเข่าปวดหลังปวดนู่นปวดนี่จึงแม้จะแบบดูแลร่างกายก็คือตามวัยตามสภาพนะคุณรถขับมามันถึงเวลานะฮะมันก็ต้องเป็นสภาพเราเป็นแบบนั้นเหมือนกันไอ้ผมพูดถึงเรื่องอะไรความทนทุกข์อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องชีวิตการสมรสนะครับเรามีปัญหาขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งนะครับนะครับมีบ้างมีนี่เกิดขึ้นนะครับชีวิตสมรสมันก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่หลายครั้งบางครั้งนะครับในชีวิตสมรสมันก็เกิดความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนะครับหรือความสัมพันธ์ที่เคยดีนะครับอยู่ดีมันเกิดแบบไม่ดีต่อไปนะครับบางคนไม่สามารถไปมองหน้าซึ่งกันและกันได้นะครับความทนทุกข์จากเรื่องธุรกิจโอ้โหปีนี้นะครับใครบอกว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นไม่ดีเลยตอนแรกผมก็คิดว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะเราทำงานอยู่ที่ประเทศเราแต่ว่ามันมีผลกระทบมากเลยนะครับแล้วเรารู้สึกว่าซัฟเฟอร์นะครับเรารู้สึกว่าพายุลูกนี้มันทำให้รู้สึกว่าซัฟเฟอร์อย่างไรพายุนั้นอาจจะมาในรูปแบบไหนเลยครับความเศร้าใจจากการสูญเสียผมทราบซึ้งนะครับเมื่อกี้ก้อยแชร์ที่พูดถึงว่าการนะครับแต่งงานนะไม่นานก็สูญเสียตายไปโดยที่แบบใช่ไหมครับทราบซึ้งที่แบบก้อยเปิดใจนะครับสูญเสียคนที่เรารักไปนะครับหรือสูญเสียสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราหวงแหนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของมีค่าหายไปแต่ผมไม่ทำนายว่าคุณจะพบนะครับนะครับบางสิ่งในยานะที่คุณหวงแหนคุณรักคุณสูญเสียมันไปนะครับคุณสูญเสียคนที่แบบสนิทของคุณไปคุณสูญเสียแบบคนที่ใกล้ชิดคุณไปแล้วคุณรู้สึกว่าเนี่ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้คาดฝันนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับพายุรูปนี้เกิดขึ้นนะครับพายุของความบาปครับช่วงหลังนี้ผมอ่านผมเฝ้าเดียวในหนังสือโยชัวนะครับมีอยู่ตอนหนึ่งหนังสือโยชัวบทที่7ถ้าใครมีใครจำได้นะครับตอนที่หลังจากที่พระเจ้าให้แบบโยชัวนะครับลบชนะมากมายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปตีเมืองหนึ่งชื่อเมืองไผ่ถูกไหมครับแล้วปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยในค่ายเนี่ยเขาอะไรเขาแบบเอาของที่ต้องถวายพระเจ้านั้นเอาไว้ของตัวเองชื่ออะไรครับอาคายนะครับแล้วผมอ่านเรื่องราวนี้รู้สึกว่าโอ้โหมันใช่เลยตอนที่โยชัวเผชิญหน้าเขาบอกให้เกียรติพระเจ้านะคุณทำอะไรไปเขาบอกเมื่อผมเห็นสิ่งนี้เนี่ยมันสวยงามมันดึงดูดใจนะครับผมก็เลยเก็บและซ่อนไว้ผมมันบางอย่างเหมือนกับชีวิตผมเลยบางอย่างเนี่ยเป็นการทดลองเข้าไปในชีวิตเราไม่ตั้งใจที่จะบาปแต่รู้สึกว่ามันดึงดูดเหลือเกินมันรู้สึกว่าถ้าอีกสักหน่อยมันก็น่าจะสบายนะมันรู้สึกดูดีเหลือเกินมันรู้สึกว่าสบายตัวสบายใจเหลือเกินเล็กๆน้อยๆนะครับท้ายสุดว่าเก็บไว้เลยนะครับบาปนะครับมันดูดีตอนแรกๆมันดูตื่นเต้นมันน่าสนใจแต่ท้ายสุดนะครับเมื่อเราพลาดไปแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับเรามานั่งเสียใจนะครับว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับฉันนะครับแต่เรื่องราวนี้นะครับพายุที่เราสาวกเนี่ยเผชิญอยู่คุณรู้ไหมว่าอะไรเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดเลยพายุลูกนี้เรียกว่าพายุแห่งการขาดความเชื่อในข้อที่38บอกพระอาจารย์นะครับหลังจากที่เขาพายุอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าแซนดี้นะครับเขาบอกพระอาจารย์พวกไม่ห่วงเราเลยเหรอเรากำลังจะจมแล้วนะครับในหนังสือแมทธิวบทที่8เรื่องราวเดียวกันนะเขาบอกว่าองค์พระเจ้าเหมือนกัน
เรากำลังจะจมแล้วพายุที่น่ากลัวที่สุดในสำหรับพวกเขาคือพายุการกล่าวความเชื่อเขากล่าวหาพระเยซูคริสต์เลยว่าพระเยซูคริสต์คงไม่แคร์เลยเหรอเรากำลังจะจมเขาสงสัยในองค์ทั้งที่ที่ก่อนหน้านั้นนะครับถ้าเราอ่านดูในบทที่หนึ่งบทที่สองหรือพระคัมภีร์เล่มอื่นพระเยซูคริสต์ทำอัศจรรย์ต่างๆมากมายต่อหน้าเขาพระเยซูรักษาแม่ยันเปโตรเขาก็อยู่ที่นั่นเปโตรก็อยู่ที่นั่นพระเยซูรักษาคนที่บอกเป็นตกเป็นคนพิการเขาก็อยู่ที่นั่นพระเยซูขับผีร้ายออกในมาระโกบทที่หนึ่งเขาก็อยู่ที่นั่นเขาก็อยู่กับพระเยซูคริสต์แต่นะครับเมื่อเขาเจอพายุลูกใหญ่นะครับเขากลับสงสัยพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ไม่แคร์เลยเหรอพระองค์จะปล่อยให้เราตายเลยเหรอปัญหาเขาคืออะไรครับปัญหาเขาคือเขาไม่ได้มองดูพระเยซูคริสต์เขาไม่ได้จดจำว่าตอนที่เขาพระเยซูทำอัศจรรย์ร้ายสิ่งหลายอย่างเขาก็อยู่ในเหตุการณ์เขามองไปดูที่พายุมองดูปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เขาไม่ได้ไปมองดูองค์พระเจ้าผู้ที่ประทานความที่แท้จริงนะครับบ่อยครั้งเราเป็นอย่างนั้นไหมครับพระเยซูคริสต์พวกไม่แคร์เลยเหรอทำไมปล่อยเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นพวกไม่แคร์เลยเหรอว่าทำไมฉันเป็นโสดอยู่ทุกวันนี้พวกไม่แคร์เลยทำไมว่าชุดการแต่งงานเนี่ยเราเป็นอย่างนี้ผมไม่แคร์เลยว่าทำไมแบบลูกเราเป็นพี่สุคิดไม่แคร์เลยนะครับเราสามารถพูดได้เยอะมากเลยจริงๆแล้วพี่สุคิดแคร์ไหมครับเรามาดูในหนังสือฮีบรูบทที่4ข้อที่15 16จริงๆแล้วผมอยากไปเร็วผมอยากจะหนุนใจเราด้วยพระวจนะพระเจ้าว่าพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าแห่งความหวังแล้วพระองค์นั้นแคร์เราถึงแม้ว่าตอนนี้คุณเรือคุณจะรู้สึกว่าคุณนั่งอยู่ในลำเรือแล้วคุณมีว้าพายุใหญ่มากเลยแต่ผมบทที่4ข้อ45เพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงขนาดพวกก็ยังปัดจากบาปฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่ช่วยเราในขณะที่ต้องการเห็นไหมเพราะมีข้อนี้จริงๆได้โดนให้กำลังใจอย่างมากพี่สกิทเป็นเหมือนกับพวกเราพวกนั้นถูกทดลองเหมือนเราพวกนั้นอยู่ในเรือลำเดียวกับเราพวกนั้นถูกทดลองเพราะองค์รู้ว่าคุณถูกทดลองเรื่องอะไรคุณกำลังแบบรู้สึกยังไงบ้างต้องพี่บอกว่าพงก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันแต่พงนั้นไม่เคยบาปพงพี่ให้กำลังใจว่าให้เรานั้นเข้าหาพงนั้นด้วยความมั่นใจเพราะอะไรครับโดยพระเมตตาของพงนั้นจะช่วยในเวลาที่เหมาะสมถึงแม้ตอนนี้นะครับคุณอยู่ในเรือคุณอยู่ในความมืดเหมือนกับเราสาวกคุณมองไม่เห็นทางออกเลยแต่พงนั้นแคร์คุณและผมอีกทีเอเมนอีกเหตุผลหนึ่งนะครับพายุอีกลูกหนึ่งนะครับที่อันตรายนอกเหนือจากการขาดความเชื่อแล้วคือพายุแห่งความกลัวนั่นเองเขาบอกพระเยซูคริสต์เรากำลังจะจมแล้วความกลัวนั้นคือศัตรูที่แท้จริงของความหวังการขาดความเชื่อนั้นนำไปสู่ความกลัวและเมื่อความกลัวเกิดขึ้นและเมื่อความกลัวเกิดขึ้นความหวังนั้นก็หลุดลอยไปเขาตะโกนว่าพระเยซูคริสต์เรากำลังจะจมแล้วบางครั้งนะครับบางทีนะครับเรื่องราวนี้ครับสิ่งที่เขากลัวมากสุดจริงๆทุกคนมีความกลัวไหมใช่ไหมแต่เรื่องราวนี้อะไรเป็นสิ่งที่เขาน่าจะกลัวมากสุดอะไรไหมครับเขากลัวว่าพระเยซูคริสต์จะทิ้งเขาพวกกลัวว่าเขากลัวว่าพระเยซูคริสต์จะทิ้งพวกเขานั้นน่ะอยู่ในเรือลำนั้นทั้งที่พระเยซูคริสต์นั้นอยู่ในเรือลำเดียวกันคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าโอ้โหพระเจ้าไปไหนทำไมพระเจ้าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับฉันทำไมสถานการณ์นี้มันเรารอมานานแล้วทำไมมันไม่เกิดขึ้นถ้าคุณถามว่าทำไมเนี่ยผมตอบคุณไม่ได้แต่ในประเด็นที่สองเนี่ยก่อนหลังจากนี้ผมจะบอกคุณนะผมพอจะบอกคุณได้ว่าทำไมเนี่ยพายุต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับหนังสือฮีบรูบทที่13ข้อ5นะครับแล้วมีข้อนั้นนะครับมันต้องเปิดไปเพราะว่าเราจะไม่ละทิ้งเจ้าเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้านะครับ
ขากลัวว่าในสถานการณ์ที่ยากลำบากน่ากลัวแล้วดูเหมือนสิ้นหวังที่สุดพระเยซูคริสต์นั้นจะทอดทิ้งเขานะครับแต่ถ้าสมมตินะครับวันนี้คุณเป็นคริสเตียนนะครับไม่ว่าคุณเป็นคริสเตียนไม่ถึงปี3ปี5ปี10ปี20ปีถ้าพงนั้นทรงสิ้นประชนไม้เขนนะครับให้กับคุณพงจะทิ้งคุณทำไมคำว่าละทิ้งนะครับในภาษาเดิมนั้นแปลว่าอะไรนะจะไม่ปล่อยให้จมนั่นเองนั่นหมายความไงถ้าคุณกับผมนะครับลงเรือนะครับในขณะที่ข้ามมหาสมุทรแห่งชีวิตนะครับพงนั้นจะไม่ปล่อยให้คุณและผมจมอย่างแน่นอนเอเมนไม่ว่าคุณจะไปเจอพายุลูกใหญ่ขนาดไหนนะครับพงสัญญาว่าพงนั้นจะไม่ทำให้คุณจมอย่างแน่นอนเอเมนนั่นคือคำมั่นสัญญาของเจ้ามีข้อหนึ่งผมชอบมากอยู่ในหนังสืออิสยาห์บทที่49เป็นกำลังใจให้กับเราอิสยาห์บทที่49นะครับต้องพิมพ์เปรียบเปรยที่ดีมากเลยนะครับในข้อที่14แต่ซีโยนกล่าวว่าพระเจ้าได้ทรงละทิ้งข้าพเจ้าแล้วองค์พระเจ้าของพระเจ้าทรงลืมข้าพเจ้าเสียแล้วจริงเหรอครับอ่านต่อนะครับผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนางและจะไม่เมตตาบุตรจากครรภ์ของนางได้หรือแม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้กระนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้าดูเถิดเราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรากำแพงเมืองของเจ้าอยู่ต่อหน้าเราเสมอว้าวนี่ผมชอบหนึ่งในพระคัมภีร์ตอนนั้นที่ผมชอบคือตรงนี้พระคัมภีร์เปรียบเปรยว่าพระเจ้าจะละทิ้งเราเหรอนะครับเปรียบเปรยว่าถึงแม่นะครับแม่บางคนนะครับยังทิ้งลูกได้มีไหมครับเราเคยได้ยินไหมครับมีนะครับบางคนไม่พร้อมบางคนสถานะลำบากเขาจำเป็นต้องทิ้งลูกแต่พระพี่บอกว่าถึงอย่างนั้นนะครับคนเรานะบางคนเขาทำอย่างนั้นได้แต่เราจะไม่ลืมเจ้านะครับแต่เราจะไม่ลืมเจ้าเขาไม่ละทิ้งไปเพราะว่าเราจะไม่ปล่อยให้เจ้าจมนั่นเองเห็นไหมแล้วเมื่อกี้ที่ผมขีดเส้นใต้คำว่า35ให้เรานั้นข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งคุณรู้ไหมนี่เป็นนัยยะนะครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะบอกเรานะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากบอกว่าพงนั้นให้คำมั่นสัญญาผมทราบซึ่งที่ก้อยนะครับที่แชร์บอกว่าพระเจ้าคือความหวังในขณะที่ดูเหมือนว่าบางอย่างไม่ว่าสามีที่จากไปก่อนวัยอันสมควรนะครับสถานการณ์เรื่องชีวิตในทางโลกมันไม่มีความหวังเลยถึงแม้ว่ามาอยู่ในคริสเตียนดูเหมือนความหวังแต่ความหวังสามีอันเป็นที่รักต้องจากไปก่อนนะครับจะเลี้ยงดูลูกยังไงจะเติบจะเลี้ยงในทางคนที่เป็นครอบครัวจะเข้าใจตรงนี้ถูกไหมครับแต่ก้อยนะครับให้พระเยซูคริสต์เป็นความหวังที่แท้จริงเลี้ยงลูกแบบอันน่าทึ่งอย่างมากๆนะครับแล้วผมคิดถึงใครครับผมคิดถึงแม่ยายผมนะครับได้ฟังอยู่ไหมเนี่ยปีนี้นะเป็นปีที่ท้าทายสำหรับผมกับภรรยามากโดยเฉพาะภรรยาผมเองนะครับหลายคนคงทราบแม่ป่วยมาตั้งนานท้ายสุดแม่ต้องจากไปตั้งต้นปีนะครับแต่ถ้าผมอยากจะยกย่องแม่ยายผมคืออะไรถึงแม้ว่าในทางโลกนะครับแม่จะเจ็บปวดมากเลยนะครับจากสภาพร่างกายหรือความหรือว่าหรือสภาพที่เป็นอยู่แต่จิตวิญญาณแม่เนี่ยเหมือนกับพระเยซูคริสต์บอกว่าข้ามไปอีกฝั่งเพราะอะไรจิตวิญญาณของแม่พระเยซูคริสต์พาข้ามไปอีกฝั่งแล้วเรานะครับวันหนึ่งพวกก็จะพาเราข้ามไปฟังพวกสัญญาไว้แล้วมันก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมอย่างแรกนะครับเผชิญพายุชีวิตด้วยความหวังที่แท้จริงอย่างที่สองนะครับผมจะตอบคำถามนะครับผมไม่รู้ว่าทำไมนะพายุเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราบางคนได้ยังไงทำไมผมก็มีคำถามแบบนั้นเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้นะครับประเด็นที่สองเหตุผลนะครับที่มีพายุที่เกิดขึ้นพายุเกิดขึ้นนะครับมีเหตุผลพระเจ้าให้พายุที่เกิดขึ้นนะครับเป็นไปได้นะครับพายุที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะอย่างแรกเลยพระเจ้าต้องการที่ปรับปรุงเราคอเล็กเราแก้ไขเรานะครับพระเจ้าจะเรียกเรานะครับที่กลับมาหาพงเมื่อพงนั้นเห็นเรานั้นห่างไกลจากพงไปเมื่อเห็นเราขาดกลุ่มสนทนาเห็นไหมเมื่อเห็นเราขาดโบสถ์นะครับเมื่อเราเห็นขาดในความสัมพันธ์กับพงยกตัวอย่างนะครับในพระคัมภีร์ใครโยนาถูกไหมครับโยนาพระเจ้าใช้เขาไปทำภารกิจเข้าไปเขาหนีพระเจ้าบอกคุณหนีใช่ไหมเอาโอเคเลยได้จัดเลยเนี่ยไปมันอยู่ในท้องปลาเลยเนี่ยอยู่ไปกี่วันไม่รู้นั่นแหละเพราะสอนบทเรียนบางอย่างเขาเก
แก้ไขเขาปรับปรุงเขานั่นเองเราลองคิดดูในชีวิตคริสเตียนเรานะครับเมื่อเราจิตใจจิตวิญญาณเราห่างไกลจากพระเจ้านะครับพระเจ้าก็จะมีผลทางนะครับในการที่ส่งพายุบางลูกมาแก้ไขเราเพื่ออะไรเพื่อ get attention เราให้เรานั้นที่กลับมาใกล้ชิดกับผมเห็นไหมเหตุผลทำไมมีพายุเกิดขึ้นผมคิดว่านอกเหนือจากปรับปรุงเรานะครับอยากให้เราที่เติบโตขึ้นนะครับอยากให้เราที่เติบโตขึ้นที่เป็นผู้ใหญ่เติบโตขึ้นที่เป็นเหมือนกับองค์นั่นเองนะครับพี่น้องหลายครับวิธีหนึ่งนะครับในการที่พระเจ้านั้นจะช่วยเราที่เติบโตมากสุดคือว่าก็มีพายุเข้ามานั่นเองส่งอุปสรรคส่งปัญหาต่างๆที่เข้ามาเพื่ออะไรเพื่อทำให้เราเติบโตที่เป็นเหมือนองค์นั้นง่ายที่สุดนะครับในบททดสอบนะครับถ้าคุณเป็นคริสเตียนมาช่วงเวลานึงนะครับเราเติบโตเป็นเหมือนองค์ทางด้านไหนบ้างเอาเบสิกดีไหมครับเราเติบโตเพื่อในการที่อภัยให้คนอื่นไหมครับคุณเป็นคนที่เป็นคริสเตียนณปัจจุบันนะอภัยคนอื่นง่ายกว่าเมื่อตอนที่คุณเป็นคริสเตียนใหม่ๆหรือวันนี้นะครับบุคลิกบางอย่างคุณเติบโตไหมคุณเป็นคนที่ชอบบอกวิจารณ์คนอื่นวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นพูดคนอื่นในแง่ลบวันนี้เรื่องนี้ทำให้คุณเติบโตขึ้นหรือยังนะครับถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าร้ายคนอื่นนะครับหรือว่าเป็นคนบางทีที่แบบละเอียดอ่อนนะครับกับบางสิ่งบางอย่างที่คนเขาบอกคุณไม่ได้วันนี้คุณเติบโตขึ้นไหมครับหรือว่าเป็นคนที่แบบละเอียดอ่อนจนแบบคนอื่นเขาบอกคุณไม่ได้แล้วเมื่อไหร่นะครับเราจะเติบโตขึ้นหนังสือกาลาเทียบทที่5ครับ22 23คนแห่งพระวิญญาณมี9คนนะครับความรักความเปิดปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นความปานีนะครับความดีความสัตย์ซื่อสุภาพอ่อนน้อมและความการบังคับตนเอง9คนแห่งจิตวิญญาณคนไหนบ้างครับที่เรารู้สึกว่าเราต้องเติบโตขึ้นถ้าพระเจ้าเห็นว่าคุณต้องเติบโตขึ้นพระเจ้าจะส่งพายุบางลูกเข้ามาเพื่ออะไรครับเพื่อให้คุณนั้นเติบโตเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่อย่าเพิกเฉยเมื่อมีพายุเข้ามานะครับเพราะอะไรพระเจ้ามีเหตุผลเพื่อปรับปรุงคุณเพื่อเติบโตขึ้นนะครับอีกเหตุผลนึงนะครับว่าทำไมพระเจ้าส่งพายุมาเพื่อให้เราที่เรียนรู้เรียนรู้แล้ววิธีที่ดีสุดนะครับในการที่พระเจ้าสอนเรานะครับก็คืออะไรส่งพายุมาซะถ้าจะสอนคุณส่งนะส่งพายุมาซะถ้าสอนโดมเนาะส่งพายุไปโดมบอกโอ้ไม่เอาพายุเอาอย่างอื่นนะครับส่งพายุมาเพื่ออะไรเพราะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรานั่นเองในพายุที่เกิดขึ้นในเรื่องราวนี้นะครับชัดเจนที่สุดเลยเป็นพายุแห่งการเรียนรู้พงนั้นต้องการสอนเหล่าสาวกว่าพงนั้นเป็นใครจริงๆอย่าลืมนะครับในบทที่1บทที่2พวกทัพอัศจรรย์ต่างๆมากมายรักษาคนป่วยรักษาแม่ยายเปโตรนะครับทำให้คนก้อยเดินได้นะครับขับไล่ผีโสโครกมากมายเขาอยู่กับพงแต่เขายังไม่เรียนรู้เกี่ยวกับพงเลยแล้ววันนี้ครับเราเป็นคริสเตียน5ปี10ปี15 20ปีหรือกี่ปีวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับพงมากขนาดเรียนรู้เรื่องอะไรครับเรียนรู้บุคลิกของผมในเรื่องราวนี้นะครับสาวกได้เรียนรู้นะครับบุคลิกของพระเยซูยังไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนเลยว่าพระองค์นั้นจริงๆเป็นใครพระองค์นั้นเป็นเจ้าเหนือเจ้าทั้งปวงพระองค์นั้นเป็นเจ้าเหนือธรรมชาตินะครับพระองค์นั้นมีสิทธิอำนาจมีพลังในการแม้กระทั่งหยุดฟ้าหยุดฝนหยุดพายุซึ่งเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอย่าลืมนะครับแมทธิวบทที่28:18บอกว่าอะไรสิทธิอำนาจทั้งสิ้นในโลกและในแผ่นดินในสวรรค์ในแผ่นโลกมอบไว้กับใครมอบไว้กับผมนั่นเองนี่จะเป็นโอกาสที่ดีสุดที่พวกนั้นสอนเขาเกี่ยวกับบุคลิกของผมนั่นเองจนกระทั่งในข้อ41บอกผู้ชายคนนี้เป็นใครเห็นไหมผู้ชายคนนี้เป็นใครทั้งที่เขาอยู่กับผมมาตลอดนะครับก็ถามผู้ชายคนนี้เป็นใครวันนี้เรามีคำถามนี้ไหมครับว่าผู้เป็นใครแล้วนี่นะครับพวกจะส่งพายุมานะครับในการที่สอนเราเกี่ยวกับผมในบุคลิกผมสอนเรื่องอะไรครับสอนเรื่องความน่าเชื่อถือของพระเยซูคริสต์ในข้อที่เมื่อกี้นะครับช่วงต้นนะครับในข้อที่35พระเยซูคริสต์ให้เรานั้นข้ามไปฝั่งนะครับแต่ในบทที่5ข้อที่1คุณอ่านดูในพระคัมภีร์ไบเบิลเขาข้ามไปมั้ยครับเขาข้ามไปเมืองเยเรชาข้ามมั้ยครับข้ามไปถ้าผมบอกว่าเราจะพาคุณข้ามไปข้ามมั้ยครับข้ามไปในบทที่5ข้อ1ผมเขาได้เรียนรู้ว่าถ้าพวกนั้นตัดคำไหนคำนั้นมันก็จะเกิดขึ้นพวกนั้นก็ทำในสิ่งที่พวกนั้นส่งสัญญาไว้นะครับ
หนังสือฮีบรูบทที่6ข้อที่8ต้องเปิดไปนะครับเขามีข้อที่พูดดีมากเลยว่ามีอย่างเดียวที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าคืออะไรไหมครับพระเจ้าจะพูดโกหก It is impossible for God to lie ขีดเส้นใต้ไปเลยมีสิ่งเดียวนะครับที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าคือพระเจ้าจะโกหกถูกไหมครับถ้าคุณหาความเป็นไม่ได้ในพระเจ้าคุณหาด้วยเรื่องเนี่ยอะไรนะอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าที่เป็นไปไม่ได้พระเจ้าโกหกไม่ได้ถ้าพระเจ้าโกหกไม่ได้ทุกอย่างที่ผมพูดเป็นเชื่อได้ไหมครับเชื่อได้แล้วนักพี่บางตอนนะครับบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับผู้ที่วางใจในพระองค์เห็นไหมพงนั้นเป็นพระเจ้าที่รักษาคำมั่นสัญญาพงตรัสคำไหนคำนั้นพงนั้นเป็นพระเจ้าที่น่าเชื่อถือได้แล้วนี่เป็นเรื่องราวนะครับที่ไม่เพียงแต่เขาเรียนรู้ในบุคลิกของผมเท่านั้นแต่เขาเรียนรู้ความน่าเชื่อถือของผมแล้วเขาได้เรียนรู้อะไรครับสิ่งท้ายในขณะที่เขาบอกเจอพายุนะครับว้าวเรือแบบน้ำกระเด็นขึ้นมาแบบเขากลัวแทบตายพี่สุทำอะไรพี่สุทำอะไรครับพี่สุนอนหลับคุณจินตนาการเนี่ยถ้าคุณไปอยู่เรือลำนี้นะครับไม่ใช่พัทยาไม่ใช่ระยองนะครับแล้วคุณไปอยู่เรือลำนี้แล้วพระเยซูคริสต์บอกหลับเนี่ยคุณทำไงคุณได้เรียนรู้บางอย่างผมเชื่อเขาได้เรียนรู้เลยบางอย่างของผมนะเรียนรู้สันติสุขของในพระคัมภีร์นะครับตอนหนึ่งว่า He is the Prince of Peace พงนั้นเป็นเจ้าชายแห่งสันติสุขหมายความว่าไงในขณะที่พงหลับนั้นมีนัยยะนะครับหนึ่งเราก็มองเห็นว่าพงนั้นเป็นพระเจ้าซึ่งเป็นมนุษย์นะครับพงเหนื่อยก็ต้องการพักผ่อนแต่มากกว่านั้นคือว่าพระเยซูคริสต์รู้ถึงแผนงานของพระบิดาที่มีให้กับพงพระเยซูรู้ไหมครับว่าพงนั้นจะจบชีวิตที่ไหนจบชีวิตบนเรือหรือจบชีวิตบนไม้เข็นครับฟังดีๆนะครับพี่ซูรู้ไหมครับว่าพวกนั้นจะจบชีวิตที่ไหนเข้าใจประเด็นไหมครับทำไมพวกถึงนอนหลับอย่างสบายแบบชิลๆนะบอกมีไกด์เท่แต่พวกนี้ตกใจครับพี่สุคิดดูพี่บุญส่งยังพวกอะไรขนาดนั้นน่ะแล้วโหนี่พายุลูกใหญ่ขนาดนี้พวกยังนอนได้ไงผมไม่แคร์เหรอผมกำลังจะตายแล้วเงียบสงบหยุดผู้ชายคนนี้เป็นใครเนี่ยเขาได้เรียนรู้นะครับในบุคลิกของพงว่าพงนั้นเป็น Prince of Peace พงนั้นเป็นเจ้าชายเพราะพงรู้นะว่าแผนงานพระเจ้าพงไม่เอาพระบิดาเจ้าไม่คงไม่เปลี่ยนนะเฮ้ยบุตรชายเราจะไปตายบนไม้เข็นมันดูว่าทรมานมากเลยเดี๋ยวยุคศตวรรษที่21คริสต์ศักราชเทพมาดูแล้วมันดูไม่น่าดีเอาตายบนเรือดีกว่าไหมถ้าพวกเปลี่ยนแผนนั้นก็แย่เลยครับแต่แผนนั้นพระบิดาเจ้านะพระเยซูคริสต์รู้ตลอดว่าพงนั้นจะสิ้นชีวิตบนไม้เข็นเพราะนั้นบนเรือมันไม่ใช่ถ้าพงไม่สิ้นชีวิตบนเรือพงก็จะไม่ปล่อยชีวิตของพวกเขาสิ้นชีวิตบนเรือเอเมนเขาได้เรียนรู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์นั้นวางใจแผนงานของพระบิดาเจ้าถ้าพระบิดาถ้าพระเยซูคริสต์นั้นเรียนรู้ในการวางใจแผนงานของพระบิดาเจ้ามากขนาดไหนในฐานะที่เราเป็นสาวกของเอเมนเราก็ต้องวางใจแผนงานของพระบิดาเจ้าเหมือนกันแต่ว่าแผนงานพระเจ้านั้นไม่เคยผิดเพี้ยนและเป็นจริงอย่างสุดพี่น้องหลายครับจงชื่นบานกับชื่นแห่งความหวังนะครับเราจะเผชิญนะครับชีวิตหนึ่งพายุแห่งชีวิตด้วยความหวังที่แท้จริงคือองค์พระเยซูหลายครั้งนะครับหลายเหตุผลที่พงนั้นส่งพายุมานะครับไม่ว่าจะปรับปรุงเราช่วยเราเติบโตเรียนรู้เราเรียนรู้ที่สำคัญเรียนรู้เกี่ยวกับองค์มันสุดแล้วผมอยากจะปิดท้ายนะครับอย่าลืมนะในขณะที่พระเยซูคริสต์กับเราสาวกนั้นลงเรือในข้อที่3ของพระคัมภีร์เก่าว่ามีเรืออีกหลายลำที่อยู่บริเวณนั้นอีกหลายลำนะครับมีพี่เยซูอยู่ไหมครับไม่มีเรือที่นั่งอยู่เนี่ยมีพี่เยซูคริสต์อยู่ถึงแม้พวกจะหลับนะครับแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยสาวกยังเรียกร้องพวกได้อยู่ไหมเห็นไหมมีพี่เยซูหลับแต่เขายังมีประสบการณ์ว่าพวกเป็นใครมีพี่เยซูคริสต์หลับเขายังวางใจในพวกได้ถ้าคุณมีพี่เยซูคริสต์อยู่ในเรือคุณนะครับอยู่ในกลุ่มครอบครัวคุณในครอบครัวคุณในโบสถ์ของคุณนะครับต่อให้เป็นผู้นำนะต่อให้ใครที่เป็นผู้นำคุณนะครับ
ันจะไม่มีวันจมหรอกเพราะว่าเรือของชีวิตนะครับในขณะที่มีซูอยู่นะครับมันจะแล่นไปอย่างจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนเห็นไหมขอให้เรานั้นมั่นใจว่ามีพระเยซูคริสต์อยู่บนเรือของเราอยู่ในกลุ่มสนทนาเราอยู่ในโบสถ์ของเรานะครับคำถามวันนี้ง่ายมากเลยครับวันนี้นะครับจะสิ้นปีแล้วคุณต้อนรับพระเยซูคริสต์ขึ้นเรือคุณหรือยังครับเอเมนไม่ใช่ไปไอคอนสแควร์ไม่เกี่ยวนะครับไอคอนอะไรนะครับเราต้องรับพระเยซูคริสต์อยู่ในเรือของเรานะครับแล้วผมสัญญานะครับเราพี่ยิสุสัญญาว่าเรือเรานั้นไปฉลิวแน่นอนถึงแม้ว่าจะโค้งเคงมากนะครับนะครับแต่ว่าเราไปจุดหมายไปทางมาสวรรค์ด้วยกันนะครับคริสต์มาสที่มาถึงนี้นะครับก็ให้เราชื่นบานนะครับกับชีวิตแห่งความหวังไม่ว่าคุณสถานการณ์เป็นไรนะครับพระเยซูสัญญาว่านะครับพระองค์นั้นมีความหวังพระองค์นั้นจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะครับเราต้องมีความสุขในช่วงเวลาคริสต์มาส